เกิดเหตุน้องฆ่าพี่ของตัวเองคุณผู้ชมฮะคือพี่กับน้องอ่ะทะเลาะกันแล้วต้องบอกว่าปมเนี่ยจากแค่เรื่องที่ว่าคือทำไมงานการไม่ทำดูนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเสียงปืนดังสนั่นเลยในชุมชนนะครับตรงนี้คือชุมชนสามัคคีคลอง2ต้นนุ่นซอยรามคำแหง190/2แถวมีนบุรีดูพอไปถึงปั๊บปรากฏว่าเจอร่างของนายชัยยุทธเขมาเป็นพนักงานส่งก๊าซ NGV นอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอนเลยแล้วสภาพคือถูกยิงเข้าท้ายทอย1นัดหน้าอก2นัดกลางหลังอีก1นัด4แผลนะฮะ4รูแล้วในบ้านเจอปลอกกระสุนขนาด .38 อีก11ปลอกมือปืนสรุปว่าเป็นพี่ชายของนายชัยยุทธพี่ชายของคนตายเนี่ยฆ่าเองเลยคือวันนี้เราได้คุยกับคนในพื้นที่แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านด้วยคุณผู้ชมฮะเขาบอกเลยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะตัวของคนตายเนี่ยเขาทะเลาะกันกับมือปืนเพราะว่าตัวคนตายที่เป็นน้องชื่อชัยยุทธซื้อทุเรียนมาฝากพี่ค่ะฟังให้ดีนะฮะน้องซื้อทุเรียนมาฝากพี่เพราะทำงานทำการมีเงินเดือนพอเอาทุเรียนมาให้ปั๊บก็ด่าพี่เลยอยู่แต่บ้านงานการไม่ทำทำไมไม่ไปหางานการทำบ้างพอมีปากเสียงกันปั๊บพี่ชายคือตัวนายชัยวัฒน์อยู่ๆก็เดินไปเอาปืนมาแล้วก็ยิงเข้าใส่น้องชายคือชัยยุทธนอนหายใจรวยรินเลยเพื่อนบ้านโอ้โหเสียงปืนนี่ดังสนั่นตัวเองเนี่ยรีบโทรแจ้งตำรวจพอตำรวจมาพร้อมกับกู้ภัยนายชัยยุทธคนน้องเนี่ยคนที่ซื้อทุเรียนมาฝากพี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับลองฟังคุณสุดาทิพย์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงเขาบอกว่าเสียงปืนเนี่ยมันยังดังก้องอยู่ในหูอยู่เลยครับพี่ตอนนั้นยังไงพี่เล่าให้ฟังก็ส่วนกับเขาหนูกำลังออกไปข้างนอกแต่คนที่ตายเข้ามาข้างในค่ะเข้ามาเขาจะมาของเขาทุกวันปกติเขามีปากเสียงกันบ่อยครับบ่อยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือเรามาก็คือเขาก็เถียงกันนิดๆหน่อยๆไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ตอนเรามาเห็นในลักษณะไหนครับเห็นเขาตายแล้วนอนแบบนั้นแล้วอะตอนแรกที่ว่าพบใครครับพบใครหมายถึงเมื่อกี้ที่บอกพบอ๋อคนนั้นแหละวันนี้เราไปเจอกับคุณยายด้วยนะคะคุณยายคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ครอบครัวกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่แต่ว่าพี่น้องทะเลาะกันก็ไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรกันมาเพราะว่าคนที่เป็นพี่เอาปืนไปเจาะน้องชายด้วยตัวเองเลยนะที่ยืนอยู่ตรงประตูแล้วสักพักหนึ่งน้องชายก็ล้มฟุบลงไปส่วนแม่เนี่ยวิ่งหนีออกไปจากบ้านซึ่งเวลานั้นเองเนี่ยคนพี่คนก่อเหตุเนี่ยเหมือนจะไล่ยิงพ่อเลี้ยงด้วยนะแต่โชคดีพ่อเลี้ยงหนีทันเลยทำให้รอดตายส่วนคนน้องที่ตายไปเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่ที่อื่นเขามาเยี่ยมแม่เป็นประจำไม่รู้ว่าคนพี่คนก่อเหตุอ่ะเขาเก็บกดอะไรรู้แต่ว่าเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วก็ไม่มีงานทำด้วยบางคนมีน้องชายแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงแล้วก็นึกยังไงเมื่อลงไปประตูตรงนั้นเขาพกปืนไปครับก็จ่อยิงจ่อยิงไม่กี่นัดครับจ่อยิงได้เห็นว่าแต่ไม่ได้เห็นว่าเขายิงนะแต่ได้ยินเสียงปืนอ่ะครับสามนัดก่อนก็ยิงทะเลาะเรื่องอะไรครับเรื่องเด็กๆนิดๆหน่อยๆถ้ายิงมันฝักใส่เขาทะเลาะกันทุกวันเป็นประจำไม่น้องชายคนนี้เขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่เขามีครอบครัวอยู่ที่อื่นครับแต่คนที่ยิงน่ะอยู่ที่นี่ครับเขาก็อยู่ที่นี่ปกตินิสัยเป็นไงครับคนที่ยิงคนที่ยิงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไม่ดีคือแบบว่าไม่ค่อยอะไรกับใครนักหนาแล้วแบบเขาชอบอยู่ส่วนตัวของเขาเขาไม่ชอบแบบจุดทราบว่าไม่ได้ทำงานหรอครับไม่ได้ทำจ้ะอยู่บ้านเฉยแล้วคนที่ตายทำงานพยายามได้ก็ทำงานแหละเขาก็แบบว่าเขาก็ลงมาเขาก็แบบว่าน้องชายเขาก็บ่นแล้วเขาก็นั่งก็อะไรกันก็ไม่รู้มันก็ยืนตรงปากประตูแหละลงมามันก็ยืนตรงปากประตูอ่ะแต่ไอ้ตอนยิงเนี่ยยายไม่รู้หรอกยิงเสียงปืนมันดังมาตัดนักก่อนแล้วขอปืนมาจากไหนครับไม่ทราบรู้เข้ามาจากไหนไม่เห็นเขาพกไม่เห็นเขาอะไรหรอกมีการต่อสู้กันไหมครับก่อนนี้ไม่มี
ก็คือจ่อยิงเลยจ้ะเขาก็ยืนอยู่ปากประตูตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเนี้ยเขาก็นั่นแหละเขาก็คงจะจ่อยิงนั่นแหละแล้วแม่เขาก็วิ่งหนีไปบ้านนู้นแล้วพ่อเลี้ยงเขาเนี้ยมันจะยิงพ่อเลี้ยงเขาเนี้ยพ่อเลี้ยงเขาหลบอย่างคนที่อ๋อจริงพ่อเลี้ยงด้วยจะยิงพ่อเลี้ยงเนี้ยเขาหลบเกือบทันหลบทันก็ไม่โดนเขาแล้วก็คนยิงน่ะเขาอาจจะไปซ้ำคนที่โดนยิงแล้วอ่ะแล้วหลังยิงเสร็จทำไงต่อครับมันก็เดินออกไปเลยเดินออกไปเฉยเลยไปทำไม่รู้วิธีไปเฉยเลยไปเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะคนที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ยินเสียงปืนเนี่ยตกใจมากเลยนะแล้วเอาจริงๆทุกคนก็เหมือนกับพุ่งเป้าไปที่พี่ชายที่ค่อนข้างคนเก็บตัวแล้วสุดท้ายคนที่ไขปมแล้วคลี่ปริศนาคดีนี้นะฮะที่บอกว่าแค่ทะเลาะกันเรื่องไม่มีงานมีการทำแล้วมีปากเสียงจนกระทั่งสองพี่น้องเนี่ยยิงกันตายเลยเหรอคือผู้หญิงคนนี้คุณวงนามสกุลเขมาเป็นแม่ของนายชัยยุทธหรือคนตายฟังให้ดีนะฮะเป็นแม่ของนายชัยยุทธแล้วก็บอกเลยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะมือปืนก็คือชัยวัฒน์คนพี่คนตายก็คือชัยยุทธคนน้องเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพี่น้องคลานตามกันมา คือเราก็เข้าใจผิดกันหมดเลยคิดว่าเป็นพี่น้องคลานตามกันมา แต่คือมีพ่อเดียวกันพ่อมีภรรยาคลอดลูกมาชื่อชัยวัฒน์ก่อนคนพี่แล้วก็เลิกลากับภรรยาคนแรกไปมาอยู่กินกับคุณวงเขมาแล้วก็มีลูกด้วยกันคือนายชัยยุทธเพราะฉะนั้นลูกคนละแม่แต่มีพ่อเดียวกันแต่ตอนเขาแจ้งเกิดเนี่ยเขาแจ้งเพื่อให้มันเป็นฝาแฝดกันแล้วก็เลี้ยงดูอย่างเท่าเทียมรักพร้อมๆรักด้วยกันดูแลทุกอย่างคนหนึ่งมีอีกคนหนึ่งก็ต้องมีแล้วไอ้วันเกิดเรื่องเนี่ยตัวของลูกชายแม่ที่ชื่อชัยยุทธเนี่ยคนน้องที่ตายเนี่ยนะคือเขาไปมีครอบครัวออกไปอยู่ข้างนอกแล้วอุตส่าห์คิดถึงครอบครัวคิดถึงพี่ชายไปซื้อทุเรียนมาฝากพอกลับมาปั๊บก็คืออาจจะบ่นนะด้วยความที่เห็นพี่ชายไม่ทำงานทำการเป็นห่วงแล้วก็บ่นแค่นั้นแต่ก็ไม่คิดเลยว่ามือปืนเนี่ยคือชัยวัฒน์พี่ชายคนละแม่เนี่ยจะไม่พอใจแล้วเอาปืนมายิงใส่นอกจากนี้พอยิงตัวของชัยยุทธลูกแม่เสร็จแล้วมันยังหันปืนมาจะยิงใส่แม่ด้วยแม่ต้องวิ่งหนีเอาจริงๆนะแม่ไม่รู้แล้วว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่เขาฆ่าน้องแล้วจะมาฆ่าแม่ด้วยซ้ำทำกินทุกวันเนี่ยทำกับข้าวก็ใส่ถ้วยไว้หน่อยนะก็แบ่งให้เขาอยู่ในห้องเหมือนกันได้ยินเนี่ยก็เขายืนอย่างนี้ลูกชายคนที่ตายเขาก็ไปเขาก็ไม่ได้พูดด่าเลยเขาก็ยิงเลยปืนมันมาจากไหนอะแม่อยู่ที่เขาแหละเขาเอาลงมาจากข้างบนใช่ใช่แต่ไม่รู้ก็ยืมใครมาแบบว่าแล้วทันทีที่สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเสร็จนะคุณผู้ชมครับคุณแม่เนี่ยร้องไห้จนสุดเลยเพราะคนนึงก็ลูกแท้ๆอีกคนนึงก็ลูกเลี้ยงที่ดูแลกันมาอย่างดีแล้วก็บอกว่าอยู่ไหนก็บอกเถอะไปแล้วแถวบ้านไหนไม่บอกเขาล่ะบอกให้เอาไปอยู่ไปไว้ว่าไปใครอยู่มันจะมีจงคนพรุ่งนี้เช้าเราไปประมาณก่อนเที่ยงไปรับสติค่ะแสดงความเสียใจด้วยและตอนนี้ต้องบอกนะฮะว่าตัวของนายชัยวัฒน์มือปืนที่ฆ่าน้องของตัวเองเนี่ยยังหลบหนีนะฮะแล้วทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตามเรื่องนี้ต่อเพราะถือว่าอุกอาจมากและที่สำคัญคือเป็นพี่น้องกันด้วยแม้จะไม่ใช่คลานตามกันมาแต่เขาบอกก็รักแล้วก็เลี้ยงดูเท่าเทียมกันอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ